ค่ะคุณพ่อคุณแม่และเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการคิดสนุกพี่ฟอนมารายงานตัวแล้วค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะพี่ฟอนจะชวนเด็กๆทุกๆคนมาเล่นเกมคิดสนุกชาวปัญญาด้วยกันค่ะวันนี้เราจะเล่นเกมชาวปัญญาทั้งหมด3เกมแต่จะเป็นเกมอะไรบ้างนะรอติดตามกันได้เลยค่ะเด็กๆและแน่นอนพี่ฟอนไม่ได้มาเล่นคนเดียวพี่ฟอนต้องมากับสมาชิกคิดสนุกของพี่ฟอนค่ะสวัสดีค่ะสมาชิกคิดสนุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทั้ง8คนนะคะสบายดีกันไหมคะสบายดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมคิดสนุกชาวปัญญาด้วยกันแต่ก่อนที่จะรู้ว่าเกมทั้ง3เกมคือเกมอะไรพี่ฟอนขอให้เด็กๆช่วยหมุนได้ไหมคะกำมือขึ้นแล้วหมุนรอบๆหัวของเรามาดูด้วยกันว่าวันนี้เกมทั้ง3จะเป็นเกมอะไรหมุน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 ปิ้งเกมทั้ง3ในวันนี้ก็คือเกมเงาเงาเงาจับผิดภาพและถอดรหัสสีนั่นเองสมาชิกคิดสนุกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะก่อนที่จะเล่นเกมทั้ง3นะคะพี่ฟอนขอให้เด็กๆทุกๆคนทั้งสมาชิกคิดสนุกและเด็กๆทางบ้านเตรียมอุปกรณ์นิดนึงค่ะพี่ฟอนขอสีทั้ง3สีแบบนี้จะหยิบอะไรมาก็ได้สีทั้ง3สีนะคะเด็กๆเราจะไว้ใช้ตอบคำถามเวลาเล่นเกมคิดสนุกชาวปัญญาด้วยกันเกมแรกที่เราจะเล่นก็คือเกมเงาเงาเงาพี่ฟอนมีภาพต้นแบบให้เด็กๆจับคู่เงาที่ถูกต้องให้ได้ในเวลาเพียง5วินาทีถ้าพร้อมแล้วมาเล่นเกมเงาเงาเงาด้วยกันเลยสู้ๆค่ะเด็กๆจับคู่เงาที่ถูกต้องให้ได้แล้วยกสีขึ้นมาเลยค่ะเป็นสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีแดงค่ะสมาชิกคิดสนุกทุกคนเยี่ยมมากๆเลยเรามาต่อกับเกมเงาเงาเงารอบที่2ยากขึ้นนิดนึงนะคะดูดีๆนะเด็กๆลุยโอ้พัดลมจะเป็นเงาข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสีฟ้าค่ะเยี่ยมมากๆเลยตอบถูกก็เก่งตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรค่ะเรามาเล่นเกมกันต่อนะเด็กๆจำได้ไหมว่าเกมที่2ในวันนี้คือเกมอะไรจับผิดภาพใช่ค่ะเกมจับผิดภาพนะคะพี่ฟอนจะมีภาพให้ดูทั้งหมด3ภาพเด็กๆหาให้เจอว่าใน3ภาพภาพที่อยู่กับสีฟ้าภาพที่อยู่กับสีแดงหรือภาพที่อยู่กับสีเหลืองภาพไหนแตกต่างจากเพื่อนดูให้ครบทั้ง3ภาพในเวลา10วินาทีนะคะเด็กๆซื้อๆค่ะทุกๆคนไปเล่นเกมกันเลยจับผิดภาพจะเป็นเตาปิ้งในข้อสีฟ้าเตาปิ้งในข้อสีแดงหรือเตาปิ้งในข้อสีเหลืองคะและภาพที่แตกต่างจากเพื่อนก็คือภาพที่อยู่ในข้อสีฟ้าค่ะดูดีๆนะคะมันจะแตกต่างอยู่นิดหนึ่งเด็กๆคะตอบถูกเยี่ยมมากตอบไม่ถูกก็ไม่เป็นไรพี่ฟอนมีอีก1ชุดให้เด็กๆแก้มือค่ะเรามาเล่นเกมจับผิดภาพด้วยกันเลยค่ะอ้าวคราวนี้เป็นรูปอะไรเนี่ยวิทยุหรือเปล่าจะเป็นเงาข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสีเหลืองค่ะภาพวิทยุในข้อสีเหลืองแตกต่างจากเพื่อนเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆทุกๆคนและตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงเกมสุดท้ายเกมที่3ของคิดสนุกชาวปัญญาค่ะนั่นก็คือเกมถอดรหัสสีใช่เลยค่ะวิธีการเล่นเกมนี้นะคะเด็กๆทุกๆคนพี่ฟอนจะมีภาพต้นแบบให้เด็กๆดูและเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้ได้ว่าภาพที่เด็กๆเห็นมีสีอะไรบ้างสมาชิกคิดสนุกพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วลุยเลยค่ะสู้ๆๆๆๆๆ
ครื่องปั่นอันนี้มีสีอะไรบ้างถอดรหัสสีให้ได้ค่ะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อสีแดงค่ะเด็กๆถอดรหัสสีกันเยี่ยมมากๆมีสายตาที่สามารถแยกสีต่างๆได้ดีสมาชิกคิดสนุกพร้อมจะเล่นต่อไหมคะพร้อมมากเลยค่ะโอเคงั้นพวกเรามาเล่นเกมถอดรหัสภาพรอบที่2ด้วยกันเลยยากขึ้นนิดนึงนะเด็กๆเครื่องปิ้งขนมปังมีตั้ง6สีจะเป็นสีอะไรบ้างคะเด็กๆข้อสีฟ้าสีแดงหรือสีเหลืองและคำตอบที่ถูกต้องก็คือสีเหลืองค่ะยอดเยี่ยมมากๆวันนี้พวกเราได้เล่นเกมคิดสนุกเชาปัญญาไปด้วยกันทั้งหมด3เกมและเด็กๆทุกๆคนเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆคะพร้อมที่จะสนุกกันต่อกับรายการคิดสนุกหรือเปล่าพร้อมไหมพร้อมค่ะวันนี้นะคะพี่ฟ้อนจะเชิญให้เด็กๆทุกๆคนทั้งสมาชิกคิดสนุกทั้ง8คนและเด็กๆทั้งบ้านที่ดูรายการอยู่ในขณะนี้เป็นสมาชิกคิดสนุกประจำวันกันค่ะพวกเราจะมาถอดรหัสสัญลักษณ์กันค่ะพี่ฟ้อนจะมีรหัสภาพให้เด็กๆดูมีภาพมาให้เด็กๆเห็นทีละ4ภาพจะภาพซ้ำกันหรือภาพต่างกันก็ตามเราจะทำท่าทางตามภาพต่างๆค่ะภาพในวันนี้มีทั้งหมด3ภาพก็คือภาพหม้อหุงข้าวถ้าเด็กๆเห็นภาพหม้อหุงข้าวพวกเราจะตบมือถ้าเด็กๆเห็นภาพพัดลมพวกเราจะแบมือออกแบบนี้นะคะและถ้าเด็กๆเห็นภาพเครื่องปั่นจะชี้ออกมาข้างหน้าแบบนี้ค่ะและพวกเราจะไม่ได้แค่ทำท่านะคะเด็กๆพวกเราจะต้องทำท่าประกอบจังหวะให้ตรงจังหวะตามนี้ค่ะได้ยินกันไหมและที่สำคัญพี่ฟอนทำก่อน4ครั้งและเด็กๆทำตาม4ครั้งแล้วกลับมาพี่ฟอน4ครั้งและเด็กๆทำตาม4ครั้งเราลองมาเริ่มด้วยกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมไหมโอเคเรามาทำด้วยกันเลยค่ะเด็กๆพี่ฟอนเด็กๆพี่ฟอนพี่ฟอนได้ไหมสมาชิกคิดสนุกของพี่ฟอนและเด็กๆทางบ้านยอดเยี่ยมจริงๆเลยค่ะเก่งมากๆเลยเด็กๆสมาชิกคิดสนุกคะวันหลังพวกเรามาสนุกด้วยกันอีกดีไหมคะได้ค่ะได้ค่ะเพราะว่าวันนี้หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะเด็กๆแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าพวกเราทุกๆคนจะกลับมาสนุกด้วยกันใหม่ในรายการคิดสนุกทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่องดิจิตอลหมายเลข4ค่ะวันนี้พี่ฟอนและสมาชิกคิดสนุกทุกๆคนต้องไปก่อนกลับมาสนุกกันใหม่ในรายการคิดสนุกใช่เลยค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีค่ะทุกคนแล้วกลับมาสนุกกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ